คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณตะของอาถรรพ์คุณตะมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คืออาถรรพ์ตำราสาบแช่งในครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่คุณตามีอาการป่วยเกี่ยวกับโรคกระดูกซึ่งที่ผ่านมารักษากับแพทย์ปัจจุบันมาโดยตลอดแต่รักษายังไงก็ไม่หายก็เลยตัดสินใจไปรักษากับแพทย์แผนโบราณครับจนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเรื่องของครูมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่9กับสายของคุณตะกันเลยครับสวัสดีครับคุณตะของอาถรรพ์อรุณสวัสดิ์ครับพี่แจ๊คอรุณสวัสดิ์ยามเช้านกกาโบยบินสักคู่หนึ่งเดี๋ยวไอ้นกกาเหว่าที่ผมเลี้ยงไว้จะร้องละสบายดีไหมคุณตาสบายดีครับพี่แจ๊คอันนี้โทรจากที่สบายดีอัมพวาครับพี่แล้วเช้านี้มีทำงานไหมเนี่ยก็เดี๋ยวเราเสร็จปุ๊บก็ไปเลยครับพี่อีกแล้วผมรู้สึกบาปจังเลยอ่ะรู้สึกแบบไอ้พวกนี้นะจริงๆนะแล้วเมื่อคืนได้นอนยังนอนครับนอนก็นี่ข่าวว่าแบบเราเช้าแน่นอนวันนี้เช้าเพราะว่าเมื่อคืนเริ่มดึกครับเออนะครับแต่ไม่เช้าเท่าเมื่อวานหรอกเมื่อวานหกโมงครึ่งวันนี้ผมว่าไม่น่าถึงไม่ถึงเออนะครับมาคุณตะครับเรื่องครูที่ว่านี้เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับของอาถรรพ์ที่คุณตะมาเล่าบ่อยๆแล้วนะเกี่ยวครับเกี่ยวเหรอเป็นเรื่องสุดท้ายของอาถรรพ์เหรอครับเออยังไงก็คือเริ่มเลยนะครับพี่ได้เลยครับครับก็สวัสดีพี่แจ็คแล้วก็เดอะโกสเตอร์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็คือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมต้องเกินนำยาวไปเหมือนกันนะเนาะก็คือหลังจากที่คุณพ่อผมเสียครับผมก็พยายามทำตามความฝันของตัวเองในวัยเด็กๆก็คืออยากเป็นแพทย์แผนไทยเหมือนคุณพ่อนะครับเพราะว่าแบบเราเห็นบางครั้งที่ท่านรักษาคนอย่างเงี้ยมันไม่ต้องใช้ยาหรือใช้การกดจุดสำคัญของร่างกายก็สามารถช่วยคนที่มารักษาให้หายได้ประมาณนี้ครับแล้วแบบบางทีเราก็เห็นท่านต่อกระดูกโดยไม่ต้องผ่าตัดอะไรเลยครับทำให้ผมมีความสนใจในศาสตร์แขนงเนี้ยเป็นพิเศษเลยผมก็เลยพยายามสอบหาครูหมอที่เก่งๆอ่ะเพื่อขอความรู้ในศาสตร์แขนงเนี้ยก็คือใครว่าตรงไหนที่แบบมีหมอกระดูกดีๆที่เป็นหมอแผนไทยเนี่ยผมก็ไปหมดทุกที่นะครับจนผมมาได้พบกับครูหมอท่านนึงท่านเป็นครูหมอที่เขากล่าวขานกันว่าท่านเป็นหมอที่รักษากระดูกที่เก่งมากๆตอนนั้นนะผมเที่ยวไปเที่ยวมาหาท่านอยู่หลายหนแล้วนะครับที่บ้านของท่านแต่ว่าก็พยายามขอร้องท่านให้สอนเนี่ยแต่ว่าท่านก็ไม่ยอมสอนให้จนหลังๆเนี่ยผมก็เลยไปฝังตัวที่บ้านท่านก็คือคอยช่วยท่านจับคนไข้หยิบนู่นหยิบนี่ผมก็จะเห็นคนไข้เนี่ยมาหาท่านตลอดทั้งวันเลยแล้ววิธีการรักษาของท่านก็จะแปลกกว่าที่อื่นที่แบบผมเคยเจอมาคือท่านจะใช้เหมือนเป็นน้ำมันนะครับแล้วก็มีดหมอที่มันไม่คมอ่ะลูดไปที่บริเวณที่เขามารักษาที่เป็นกระดูกแตกหักหรือว่าปวดอะไรเงี้ยแล้วก็จะปัดออกไปทางปลายมือหรือปลายเท้าประมาณเนี้ยก็คือถ้าคนไหนเป็นหนักๆเนี่ยท่านจะเอามีดอ่ะเหมือนถากลงบนท่อนไม้ครับแล้วหลังจากนั้นประมาณแล้วก็จะให้คนไข้นั่งพักไม่ถึงชั่วโมงอะครับคนไข้เนี่ยถ้าสมมติเจ็บขาไหมก็สามารถลุกเดินขึ้นได้เลยครับหายเลยเหรอมันไม่หายขาดมันไม่หายแบบหายสนิทนะครับคือเดินแต่ว่ายังกระเพกกระเพกอยู่แต่ก็ดีขึ้นใช่คือสมมติหามกันมาอย่างเงี้ยครับแต่ขากลับนี่เดินกลับได้แต่ก็จะกระเพกหน่อยอย่างเงี้ยครับพอยิ่งเห็นเนี่ยแบบนั้นหลายๆเคสเนี้ยผมก็ยิ่งมั่นใจในตัวท่านนะครับก็หวังว่าเออจะได้เรียนวิชาเนี้ยจากท่านจนวันหนึ่งเนี่ยจังหวะที่แบบคนไข้น้อยๆไม่มีคนไข้มาครับก็เลยมีโอกาสคุยกับท่านอย่างจริงๆจังๆครับว่าครูครับผมขอเรียนวิชารักษากระดูกเนี้ยจากครูได้ไหมเผื่ออนาคตผมจะได้เอาไปช่วยคนได้มั่งอะไรเงี้ยครับแกก็พูดกับผมว่าเออเองแน่ใจนะจะเรียนเพราะว่าวิชาเนี้ยถ้าเองเรียนไปแล้วเนี่ยเองต้องเจ็บก่อนถึงจะเรียนสำเร็จได้ ครับแล้วก็ยิ่งรักษาคนเท่าไหร่เนี่ยไอ้โรคที่เขาเป็นเนี่ยถ้ามันเป็นเวรกรรมของเขาเนี่ย ถ้าเองรักษาหายเนี่ยเองก็ต้องรับมันมาแทนนะโอ้โหจะว่าอย่างนี้แล้วก็ถ้าเองมั่นใจจะเรียนเนี่ย เดี๋ยวข้าจะสอนให้ ว่าอย่างนั้น ผมก็นั่งชั่งใจอยู่สักพักนึงครับ ก็บอกแกว่าเอาครับครูเรียนครับยอมแลก
ยอมลองดูครับคิดว่ามันไม่น่าจะหนักหนาเพราะว่าเกรงเรียนผ่านมาได้ใช่ไหมเราคงจะไม่เป็นอะไรมากประมาณนี้ครับก็แกก็เลยบอกว่าถ้างั้นเองไปหาพานดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็หางาขาวมาถุงนึงถุงละโลอะไรเงี้ยผมก็รีบไปตลาดเลยอย่างไวแล้วก็ไปหาของมาให้แกอะไรเงี้ยพอกลับมาก็เตรียมของใส่พานครูท่านก็ให้ยกพานไปหาท่านท่านก็เอารับพานแล้วก็เอาแป้งเจิมที่มือแล้วก็ปิดทองที่มือให้แล้วแกก็ให้ผมเอาพานดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ที่หน้ารูปปั้นครูฤาษีหมอยาแกครับครับพร้อมกับบอกผมว่าครูท่านอ่ะมีตัวมีตนมีเนื้อมีหนังของครูอาจารย์ข้านะคือศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะรักษาใครอ่ะให้บอกกล่าวท่านก่อนทุกครั้งแล้วค่อยรักษาก็หลังจากวันนั้นเนี่ยผมก็เรียนกับแกเที่ยวไปเที่ยวมาก็เกือบหลายปีเหมือนกันฮะพอจากพอเรียนจบคอร์สอะไรของแกเรียบร้อยไงครับก็กลับมาทำงานปกติแต่ก็ยังเที่ยวไปเที่ยวมากับหาท่านอยู่นะครับแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยผมต้องรับเครื่องจักรที่เขามาส่งที่โรงงานแต่ด้วยแบบเครื่องจักรมันน้ำหนักมากครับแล้วเวลาช่วงพักช่วงแบบพนักงานแกยกของมาส่งผมก็ช่วยประคองเครื่องอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าแบบด้วยอุบัติเหตุครับเครื่องมันก็หลุดตกจากไอตัวที่ยกครับลงมาคือทับนิ้วนางนิ้วมือเนี่ยอย่างแรงครับคือทับแล้วแบบมันก็เลือดพุ่งเลยครับครับครับพุ่งครับครับก็คือตอนแรกนึกว่านิ้วขาดแล้วก็แบบกุมมือข้างนึงที่ถูกขาดแล้วไม่ขาดครับคือพี่ก็แบบรีบขับรถมาส่งที่โรงพยาบาลพอไปถึงหมอถามว่าโดนอะไรมาเนี่ยครับเพราะว่าหนังและเนื้อที่หุ้มนิ้วคือมันหลุดออกเป็นชิ้นๆเลยครับหมอก็เลยต้องรีบเย็บให้เพื่อแบบให้เนื้อมันติดอะครับหมอก็บอกโอ้นี่โชคดีมากเพราะว่าแรงเฉือนกระแทกแขนงกระดูกกับไม่แตกไม่เป็นอะไรเลยคือในใจตอนนั้นนึกถึงคำพูดของครูขึ้นมาเลยว่ามันเหมือนที่ครูบอกเลยอย่างเงี้ยคือแบบหลังจากเรื่องนิ้วไม่กี่วันนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้ไปทำงานก็คือพักก็มีเหตุให้แบบเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกรอบนี้คือพอไปโรงพยาบาลปุ๊บเอ็กซเรย์กระดูกเท้าร้าวคือหมอจะเข้าเฟือกให้อะแต่ว่าผมเดินไม่ค่อยถนัดผมก็เลยไม่ให้แกเข้าเฟือกให้แกก็เลยแบบเหมือนให้ยามากินแล้วก็นัดดูอาการสัปดาห์หนึ่งอะไรครับแต่แกก็กำชับว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นอยู่ตรงนี้คือห้ามขยับเยอะอะไรครับพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยผมก็เลยลองวิชาที่แบบเรียนมาจากครูดูครับก็เคยเห็นแกรักษาคนกระดูกหักกระดูกร้าวอะไรพวกเนี้ยครับก็ทาน้ำมันตัวเองเลยแล้วก็เป่าปรากฏว่า2วันต่อมาอาการที่แบบเป็นอ่ะมันก็ทุเลาลงพอไปเอ็กซเรย์ดูปรากฏว่ากระดูกที่ร้าวมันต่อกันหมดเลยหลังจากวันนั้นก็เลยแบบกลับไปหาท่านหรือไปกราบขอบคุณท่านแล้วก็ว่าวิชาที่ท่านให้มามันใช้ได้จริงๆนะอะไรเงี้ยครับพอช่วงหลังๆเนี่ยด้วยงานที่มากขึ้นเนี่ยทำให้ไม่ค่อยได้ไปหาท่านอ่ะบ่อยจนวันนึงก็ทราบว่าท่านป่วยก็กลับไปเยี่ยมท่านอีกครั้งวันที่ผมไปหาท่านเนี่ยท่านดูแข็งแรงเป็นปกติแต่ก่อนกลับท่านพูดกับผมว่าถ้าข้าไม่อยู่เนี่ยเอ็งมาเอากระดูกข้าไปนะแล้วก็เอาผสมกับน้ำกระสายยาแล้วกินเข้าไปครูบาอาจารย์จะได้คุ้มครองอยู่กับเอ็งตลอดนะครับจนผ่านมาเกือบปีได้มั้งครับผมก็ไปดูงานทางภาคใต้เพื่อไปก่อสร้างอาคารนี่คือปกติเนี่ยการขึ้นอาคารก็จะมีพิธีขอขมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่แบบผมจะมีความเชื่อส่วนตัวอย่างนึงก็คือแบบก่อนที่แบบจะเริ่มงานเนี่ยผมจะใช้เท้าเนี่ยกระทืบบนดิน3หนก่อนเพื่อเป็นการข่มที่แล้วถึงจะเริ่มงานปรากฏว่าครั้งนั้นอะกลับมากรุงเทพอยู่ดีๆขาก็เจ็บขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์อะไรเพราะปกติผมก็ทำอย่างนี้ทุกครั้งนะครับปรากฏว่าไอ้ขาที่ปวดเนี่ยมันไม่ดีขึ้นคือจนแบบผมไปถามหัวหน้าคนงานอ่ะว่าแบบรู้ไหมว่าพื้นที่เดิมตรงนั้นอ่ะมันเป็นอะไรเนี่ยจนได้รู้ว่าเอ้ยมันเป็นสุสานเก่าแล้วแบบอาการปวดขามันก็ไม่ทุเลาก็คือเจ็บเหมือนเจ็บข้างในกระดูกเลยครับผมก็นึกมาได้ว่างั้นเดี๋ยวลองเอาวิชาครูที่ครูสอนเนี่ยลองอีกทีดีกว่าเพราะตอนที่แล้วเนี่ยเรารักษากระดูกแล้วยังทำได้เนี่ยนี่แค่ปวดเองอะไรเงี้ยก็ลองเป่าดูทำอยู่สักเกือบสัปดาห์ก็ไม่หายก็
ก็คิดว่าสงสัยเราต้องไปหาให้ครูท่านช่วยรักษาแล้วแหละเพราะเราก็คงไม่พึ่งหมอแผนปัจจุบันเพราะว่าไปตรวจแล้วมันไม่เจออะไรก็พอดีเรามีงานที่แบบหน้างานจังหวัดใกล้ๆกับบ้านครูพอดีก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวไปดูหน้างานด้วยแล้วก็ไปรักษาด้วยครับวันนั้นผมก็เดินทางไปที่จังหวัดที่ครูอยู่ในถึงก็ช่วงบ่ายๆนะครับก็เช็คอินที่โรงแรมเสร็จก็ขับรถเข้าไปที่บ้านครูก็ไปถึงก็เกือบค่ำนะครับผมก็เห็นบ้านครูแกงเงียบๆนะครับแล้วมันเงียบแบบแปลกกว่าที่ผมเคยมาคือปกติเนี่ยจะมีคนไข้อะไรเงี้ยถึงมืดค่ำก็ยังจะมีคนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตะโกนเรียกแกบอกครูครับครูอยู่ไหมผมขอให้ครูช่วยรักษาขาให้หน่อยก็รออยู่นานครับเรียกอยู่นานสักพักประตูบ้านก็เปิดออกมาเห็นแกถือตะเกียงออกมาแล้วก็แกก็มองนะครับก็ทักผมว่าเอ้ยหายไปแล้วเลยนะอะไรเงี้ยขึ้นมาก่อนก็ขึ้นไปนั่งตรงชานพักบ้านแกแล้วแบบก็ถามแกว่าครูไฟดับหรอครับอะไรเงี้ยเห็นในบ้านจุดตะเกียงแทนหลอดไฟแกบอกพูดคำเดียวนะครับแล้วก็เงียบแล้วแกก็พูดต่อว่าเองกินข้าวมาหรือยังล่ะก็ผมบอกยังไม่ได้กินนะครับครูเนี่ยมาถึงโรงแรมปุ๊บเช็คอินก็มาหาครูเลยประมาณนี้แกก็ถือจานข้าวมาแล้วก็วางตรงชานระเบียงครับก็มันเป็นข้าวกับปลาทูครับแบบหอมมาเลยผมก็ทักว่าครูเนี่ยปลาทูหอมใช่ครับครูอะไรเงี้ยก็ครูเลยบอกว่ากินข้าวไปก่อนกินน้ำไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันเขาว่าอย่างนั้นแล้วแกก็เดินเข้าห้องไปผมก็นั่งกินข้าวอยู่นะครับเสร็จแล้วสักพักหนึ่งแกก็เดินออกมาแกก็ถามอาการเป็นไงอ่ะมันเจ็บไม่หายใช่ไหมผมก็บอกใช่ครับครูมันเนี่ยมันเจ็บตรงเนี้ยผมก็ชี้ให้แกดูแต่ว่าผมไปหาหมอแผนปัจจุบันมาแล้วนะครับเขาเอ็กซเรย์แล้วมันไม่มีอะไรผิดปกติแล้วผมก็รักษาตามที่ครูสอนแล้วมันก็ไม่ทุเลาเลยมาหาครูให้ครูช่วยรักษาแกก็บอกว่าไหนเองยื่นขาข้างที่ปวดไหมข้าดูหน่อยผมก็ดึงถกกางเกงขึ้นนะฮะแล้วก็ยื่นขาให้ครูแกดูแกก็เอามือมาแตะที่ขาตรงที่ปวดครับผมถึงก็สะดุ้งเลยเพราะมือแกเย็นเหมือนแบบเอาน้ำแข็งเย็นจัดๆมาแตะที่ขาครับก็เลยถามแกว่าครูไม่สบายหรือเปล่าครับมือครูเย็นเจี๊ยบเลยอะไรเงี้ยครับไม่สบายต้องตัวร้อนอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแกบอกว่าข้าไม่เป็นไรนะแต่ว่าเองอ่ะเป็นหนักเอาเรื่องแค่ว่าอย่างนี้ครับผมก็บอกงั้นต้องรักษาไงครับครูแล้วบอกเดี๋ยวข้าเผาให้แกก็เข้าห้องพระจุดธูปอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ออกมาแล้วแกก็เอายามาพอกเสร็จแล้วแกก็เป่าให้แกก็ถามว่าเองมาอยู่กี่วันยังไงก็รักษาให้หายก่อนนะค่อยกลับก็เลยตอบแกไปว่าผมก็ตั้งใจแบบนั้นครับครูอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นผมก็เห็นว่าดึกมากแล้วก็ลาแกขับรถกลับที่พักคืนนั้นนะหลังจากที่ครูเป่าอ่ะอาการปวดมันทุเลาลงก็คือเราก็นอนหลับได้ปกติแต่ว่าพอตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาอาบน้ำก็ตั้งใจว่าจะล้างไอ้ยาที่เห็นครูแกพอกออกทำไมมันไม่มีรอยยาพอกขาอยู่เลยครับก็มานั่งนึกว่าหรือเราเมื่อคืนนี้เราล้างออกตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเห็นเป็นรอยจ้ำแดงๆนะครับตรงที่ปวดอ่ะก็รีบออกไปทำงานก็ไม่ได้คิดอะไรพอเลิกงานก็แวะไปหาครูเหมือนเดิมเวลาเดิมเลยนะครับแต่วันนั้นนะอาการปวดไม่มีละเหลือแต่แบบมีเจ็บจี๊ดๆอยู่นิดหน่อยพอดีครูผมแกเป็นคนชอบกินข้าวขาหมูก็เลยแบบแวะไปซื้อไปฝากแกพอไปถึงบ้านก็เหมือนเดิมกับเมื่อวานเลยครับคือบ้านปิดไฟเงียบก็เรียกเหมือนเดิมแกก็จุดตะเกียงมาเปิดประตูก็เลยบอกแกว่าเนี่ยผมซื้อข้าวขาหมูมาฝากที่ครูชอบอ่ะแกบอกวางไว้ตัวนั้นแหละแล้วเองอ่ะกินอะไรมายังผมก็บอกอ๋อผมเรียบร้อยแล้วครับวันเนี้ยแกถามว่ายังปวดอยู่ไหมไหนมาดูที่แกบอกโอ้พรุ่งนี้เองก็หายแล้วนี่มันเอาเองหนักเลยนะครูแกว่าอย่างนั้นผมก็ถามแกว่าใครครับครูก็ไอ้คนที่เองไปกระทืบเท้าใส่หัวเขานั่นแหละนี่ถ้าเองมาช้าเนี่ยเขาตายเลยนะอะไรเงี้ยแกว่าอย่างนั้นผมก็เลยบอกผมไม่เคยกระทืบเท้าใส่ใครครับครูก็มานั่งนึกอ๋อเรื่องสุสานแน่ๆเลยอะไรเงี้ยครับครูก็เอามือมากดที่เจ็บครับแล้วก็เป่าอ่ะครั้งนี้แบบเวลาจะเป่ามันก็คือแบบเหมือนมันความเย็นของลมที่เป่ามามันเย็นถึงกระดูกข้างในครับครับแล้วก็จะมีกลิ่นเหมือนดอกมะลิอ่ะหอมเย็นๆอ่ะแล้วก็บวกกับความเย็นของมือครูที่จับขามันก็เลยแบบทำให้แบบเหมือนอาการเจ็บตรงนั้นมันแบบหายไปเลยครับครับแต่ว่าก็
ยังมีแบบแดงๆอยู่พอหลังจากวันนั้นก็เหมือนเดิมครับพอวันสุดท้ายวันนั้นผมทํางานได้ปกติอาการเจ็บก็หายจ้ำแดงๆก็จางหมดแล้วผมเลิกงานเสร็จผมก็รีบไปบ้านครูก็เหมือนเดิมแกก็ถามเหมือนทุกวันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยวันนั้นก็เหมือนเดิมครับแกก็มีข้าวปลาทูเหมือนเดิมผมก็กินเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรก็ผมก็แซวแกนะว่าโหกูกินปลาทูทุกวันเลยนะครับอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีเสียงตอบแกก็แบบงั้นไหนยื่นขามาให้ข้าดูหน่อยสิอะไรเงี้ยก็ผมก็สงสัยก็คุยไปด้วยแกก็ดูขาไปด้วยเออแล้วลูกๆครูอ่ะหายไปไหนกันหมดครับนี่ผมมา2วันแล้วไม่เจอพี่เขาเลยครูก็บอกว่าอ๋อมันย้ายไปอยู่บ้านเมียมันหมดแล้วก็เลยถามแกว่าแล้วทำไมครูไม่ไปด้วยครับแกก็เงียบผมก็เลยไม่ถามต่อเพราะว่ากลัวว่าอาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวที่แกแบบแกอาจจะตอบไม่ได้เนี่ยแกก็เป่าเหมือนเดิมแล้วแกก็บอกว่าเออหายแล้วนะข้าช่วยเองได้เท่านี้แหละแต่อย่าลืมที่ข้าเคยสั่งแกไว้นะก็ผมก็กราบขอบคุณครูแล้วก็แบบกลับที่พักก็มานั่งนึกว่าไอ้แกเคยสั่งอะไรไว้อะไรเงี้ยก็เลยแบบไปนึกถึงคำพูดแกว่าอ๋อแกเคยบอกว่าถ้าแกเป็นอะไรไปเนี่ยให้มาเอากระดูกแกไปด้วยก็เอาไปละลายน้ำกินก็วันรุ่งขึ้นก่อนกลับกรุงเทพผมก็เลยแวะหาแกก่อนก็คือตั้งใจซื้อขนมไปฝากแกครับพอไปถึงที่บ้านก็ตะโกนเรียกแกครูครับผมมาลากลับกรุงเทพครับก็ไม่ได้ยินเสียงแกนะครับก็เห็นประตูบ้านเปิดอยู่ก็เลยแบบเดินขึ้นไปบนชานพักสิ่งที่เห็นก็คือบ้านอ่ะเหมือนไม่มีใครอยู่มานานถุงขาหมูผมก็อยู่ตรงหน้าชานพักก็ยังวางอยู่แล้วก็มีจานข้าวแมวครับไอ้ข้าวคุกปลาทูแล้วก็ขันน้ำอยู่บนชานพักผมก็ตกใจครับแสดงว่าไอ้สองวันที่ผมกินมันข้าวแมวกับน้ำแมวที่เขาทิ้งไว้อะครับในชานพักก็พอมองเข้าไปในบ้านเนี่ยคือของในบ้านนี่ยังวางไว้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนสมัยที่ครูแกที่ผมมาหาครูแกแรกๆครับก็มีรูปปั้นฤาษีหมอยาก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมผมก็ยกมือไหว้สักพักหลานครูอ่ะแกเดินขึ้นมาแล้วถามว่ามาหาครูเหรอแกย้ายไปประมาณ4-5เดือนแล้วพอดีแกป่วยติดเตียงลูกแกก็เลยเอาไปดูแลจังหวัดนี้ผมก็ตกใจก็เลยถามคุณป้าว่าแกเสียหรอครับคุณนะคุณป้าก็บอกว่าเออยังแกยังไม่ได้เสียแต่นอนติดเตียงพูดไม่ได้ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็เลยถามว่าเอ้าแล้วเขาไม่ได้ย้ายของไปด้วยหรอครับคุณน้าก็บอกว่าอ๋อลูกๆเขากลัวกันก็เลยไม่ได้ย้ายก็เลยไม่มีใครทำต่อไอ้พวกรูปปงรูปปั้นเลยเนี่ยก็อยู่ในบ้านนี่แหละไม่มีใครเอาไปเพราะเขาบอกว่าเขาเคยเห็นรูปปั้นฤาษีองค์เนี้ยคือได้หมุนหน้าเองได้อะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยไม่มีใครเอาไปแล้วก็โอ้โหนี่ผมก็นึกในใจถ้าป้าแกบอกว่าครูท่านเสียแล้วเนี่ยนะผมยังจะไม่ตกใจกว่าก็เลยแบบนี่ครูท่านยังก็ยังอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วตลอด3วันเนี่ยใครรักษาผมเนี่ยคิดในใจผมก็เก็บความสงสัยไว้นะครับก็กราบลาคุณนะกลับกรุงเทพก่อนกลับก็ขอที่อยู่ครูไว้คือตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมแกสักครั้งก็หลังจากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมแกแกก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้เสียก็พอหลังจากการป่วยครั้งนั้นของผมเนี่ยผมก็ไม่เคยเป็นเจ็บป่วยเรื่องกระดูกเรื่องอะไรอีกเลยดังนั้นแสดงว่าตอนนั้นที่มารักษาเหมือนจิตท่านมารักษาเราผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรครับก็คือก็ยังไม่รู้ว่าที่เจอคืออะไรครับแต่ว่าไม่รู้จะผีจะครูหรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ครับแต่ว่าท่านมาด้วยความหวังดีแน่นอนเพราะว่าท่านรักษาเราจนหายใช่ใช่ครับก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พอผ่านมาเนี่ยผมก็เป็นคนเก็บพวกตำราเก่าตำราแพทย์อะไรเงี้ยนะครับจนผมไปซื้อตำราจากคุณอาท่านหนึ่งรูปปั้นฤาษีนั้นผมก็ไม่ได้เอามานะฮะตอนนั้นก็อยู่ที่บ้านแกปกติอะไรเงี้ยก็พอดีคุณอาที่ผมไปซื้อตำราเนี่ยแกก็ถามว่าคุณเนี่ยเก็บพวกฤาษีหมอยาด้วยไหมครับผมก็เลยบอกว่าเก็บครับแต่ว่าแบบเก็บแค่บางอย่างนะเนี่ยคือบางคืออันไหนที่ชอบเราก็เก็บอันที่ไม่ชอบเราก็ไม่เอาเนี่ยแกก็ส่งรูปมาให้ดูครับองค์แรกก็แบบก็ยังไม่ถูกใจองค์สองก็ยังธรรมดาเนี่ยเพราะองค์ที่สามเนี่ยผมจำได้เลยว่ามันคือฤาษีหมอยาของบ้านครูผมผมก็เลยถามคุณอาว่าคุณอาครับองเนี้ยผมเอานะแกก็บอกว่าแต่แกไม่ส่งนะถ้าจะเอาต้องมาเอาเองเพราะมันเก่ามากแล้วคื
ถ้าแตะนี่ก็คือหลุดครับก็เหมือนรูปที่ผมส่งให้ทีมงานดูเนี่ยเปิดอยู่อันนี้เลยใช่ไหมครับคือแตะไม่ได้แตะหลุดครับอะไรหลุดตัวที่ปั้นติดอยู่ครับเหรออันนั้นมันจะเป็นตอนหลังผมถึงมารู้ว่านั่นมันปั้นจากหนังของครูรุ่นเก่าๆแล้วก็พวกกระดูกครูครับหนังเนื้อหนังเนี่ยนะใช่ครับใช่แล้วเห็นที่แขนไหมครับจะมีสีนั่นคือหนังที่แห้งแล้วเป็นหนังคนจริงๆแล้วก็มีกระดูกไหมครับแล้วก็ปั้นขึ้นรูปมาโอ้โหครับก็ตอนที่ท่านมาเนี่ยก็แปลกอีกเพราะว่าเนื่องจากคุณอาแกไม่ส่งให้ทางขนส่งแกก็ให้ลูกสาวแกขับมากรุงเทพพอดีก็ฝากลูกสาวแกมาที่กรุงเทพแต่ปรากฏว่าถึงเวลาเนี่ยแกมาส่งให้ที่ถึงที่ผมไม่ได้แกก็เลยส่งแก๊ปมาวันนั้นน่ะน้องพนักงานที่ขับแก๊ปอ่ะมันก็เอามาส่งเสร็จปุ๊บมันก็ถามผมว่าไอ้พี่ของอะไรครับพี่มันหนักเหมือนมีคนซ้อนผมมาเลยเพราะมันถ่วงท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ลงจากรถเปิดกระเป๋าท้ายหยิบกล่องมาให้ผมก็หันมามองอ้าวทำไมมันเบาอะพี่ตอนผมวิ่งมาเหมือนมีคนนั่งอยู่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผมมาเลยแล้วก็น้องก็ถามว่ามันอะไรอะพี่ก็บอกว่าอ๋อครูฤาษีครับน้องก็แบบชูแขนให้ดูคือแบบขนลุกเลยครับคือเขาบอกว่าเมื่อกี้ผมวิ่งมาเหมือนคนซ้อนผมจริงๆพี่ครับมันแล้วน้องก็รับตังค์เสร็จก็รีบไหว้กล่องแล้วก็ขับรถออกไปเลยอย่างไวพอผมเชิญท่านมาใส่รถอะก็ปรากฏว่าคือตอนถือมาเบานะครับแต่พอวางบนรถเหมือนแบบมีคนกระเถิบนั่งบนเบาะครับเหมือนรถมันยั่วปุ๊บหนึ่งเนี่ยครับจนนำกลับมาบูชาที่บ้านน่ะก็พอแกะกล่องออกก็เห็นเป็นรูปปั้นกุลสีแล้วก็มีขวดบรรจุผงขาวๆขนาดเล็กๆอยู่เนี่ยครับผมก็รู้แล้วทันทีว่าผงในขวดเนี่ยต้องเป็นกระดูกครูผมแน่ๆเลยจริงครับก็ทำตามคำสั่งของท่านนะครับก็เอามาละลายน้ำเป็นกระสายยาแล้วก็กินกินครับเพื่อให้ครับก็เพื่อให้ทำตามคำครูครับคือให้ครูท่านสถิตอยู่เวลาเรารักษาใครจะได้ทำได้เหมือนครูอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งรูปปั้นครูฤาษีท่านเนี้ยก็มีความแปลกอย่างที่เขาว่าจริงๆก็คือแบบทรวงเฉยๆพอว่างนานๆนะครับเหมือนแกจะหันเปลี่ยนองศาได้เองอ่ะเฮ้ยครับจนแบบต้องคอยหันท่านกลับมาเงี้ยเหมือนเราตั้งปกติเราจะตั้งเวลาเราสวดมนต์ท่านก็จะอยู่ประจันหน้ากับเราใช่มั้ยครับแต่ถ้าเราตั้งไปนานๆเนี่ยคือท่านอาจจะท่านจะเอียงซ้ายคือหมายถึงว่ารูปปั้นเนี่ยหมุนเองใช่ครับเอียงเองวายแล้วก็ต้องหันท่านกลับมาครับจนแบบทุกวันนี้ผมกำลังจะว่าจะติดกล้องในห้องเหมือนกันคือเราก็อยากเห็นว่ามันหมุนได้จริงหรือเปล่านี่ครับคืออาจจะหมุนแหละแต่ผมว่าคงไม่ได้หมุนแบบปื๊ดเดียวอ่ะอาจจะถ้าจะหมุนนะต้องค่อยๆหมุนจนแบบแทบจะไม่รู้สึกถ้าไม่สังเกตเพราะต้องผ่านไปหลายวันไงครับเออแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะครับยังต้องหันกลับอยู่อะไรเงี้ยครับครับแล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยก็จะแบบเหมือนเราจะเห็นเหมือนเขาเรียกอะไรครับไม่เท้าท่านนะครับเหมือนมันเอียงได้ด้วยครับครับครับนั่นแหละครับเนี่ยเป็นเรื่องมีอยู่ประมาณนี้ครับนี่ก็คือเรื่องของครูบูชาท่านอยู่ใช่ครับเหมือนเดิมแล้วก็รักษาคนก็ถ้ามีเคสมาให้รักษาก็พอช่วยได้ก็ช่วยครับแล้วมันจะมีผลอะไรต่อตัวเราไหมอ่ะคุณตาอย่างที่ครูท่านบอกอ่ะผมคิดว่าคงไม่แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าท่านก็สั่งไว้ว่าคืออาจจะเป็นรุ่นๆหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าพอครั้งแรกที่มันต้องเป็นอ่ะเพราะว่าเขาอยากให้เรารักษาตัวเองให้ได้ก่อนหรือเปล่าเราพอเรารักษาตัวเองถ้าเราหายเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องรักษาคนอื่นได้แหละแล้วเคสอย่างที่บอกว่าไปขวางกรรมอ่ะอันนี้คือเหมือนกับว่าก็อย่างที่บอกครับมันก็ต้องรับกันไปครับคือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นกรรมของใครใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีเมตตาช่วยเขาจริงๆไอ้เรื่องนี้มันไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่าครูของเราอ่ะก่อนหน้านี้ที่ป่วยติดเตียงอ่ะเป็นไปได้ไหมว่าไปรับกรรมมาเยอะก็ว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ถูกป่ะช่วยรักษาคนเพราะว่าคำว่าเป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนต้องมีการดูแลร่างกายตัวเองต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วไงแต่นี่กลายเป็นว่าตัวเองป่วยติดเตียงแสดงว่า
มันอาจจะมาแบบปุบปับแล้วมันรักษาไม่ได้อ่ะครับเออโอ้ประมาณนี้ครับมันจะดีเหรอก็เราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ทำอย่างครูท่านก็คือไม่ได้แบบเปิดรักษาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแบบบางเคสที่แบบฉุกเฉินไม่หายคนในบ้านหรือว่ารอบๆข้างอย่างเงี้ยเราก็สามารถรักษาได้เนี่ยอ๋อนี่คือรักษาได้แบบถนัดอะไรเกี่ยวกับกระดูกครับเรื่องของกระดูกแล้วรักษาพวกไอ้โรคกินจุอะไรพวกนี้ได้ไหมไม่ได้อันนั้นน่าจะยากครับจะให้มารักษาไอ้ขิงฝั่งนี้ที่โอ้ยนั่งกินเดี๋ยวก็นั่งกินเดี๋ยวก็นั่งกินนั่นคืออีกหนึ่งของอันนี้ผมโอ้จะเรียกว่าของอาถรรพ์ก็ได้นะเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆก็มีความน่ากลัวอยู่นะเพราะว่าทำมาจากเนื้อหนังของครูคนเก่าอ่ะใช่ใช่ก่อนหน้านี้กี่ท่านรู้ป่ะไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถามอะไรตอนนี้ท่านอยู่อ่ะเราก็ไม่ได้ถามอะไรท่านละเอียดมากครับคือผมเดาว่าไม่ใช่แค่ครูท่านเดียวแน่ๆอาจจะแบบมาหลายๆท่านอ่ะรวมกันมาฮะก็ยังจะเก็บไว้เหมือนเดิมครับตามสไตล์ของคุณตะแล้วนี่คือสุดท้ายสุดแล้วเหรอใช่ครับเป็นในหมวดหมู่ของอาถรรพ์ใช่ครับในหมวดหมู่ของอาถรรพ์นี่คือของชิ้นสุดท้ายครับอีกอยู่เป็นของอาถรรพ์ฟังแล้วใจหายจังเลยแล้วผมจะได้ฟังเรื่องของคุณตะอีกไหมเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เพิ่งได้ใหม่ชิ้นหนึ่งนะพี่แจ็คแต่ก็ที่จะบอกพี่แจ็คไปก็คือเรื่องหนังหน้าครูที่เพิ่งได้มาเป็นประมาณนั้นแล้วมันมีเรื่องราวใช่ไหมแต่ยังไม่เจอครับอันนี้ยังไม่เจออะไรใช่ไหมใช่โอเคโอเคโอเคเข้าใจได้ผมก็ถามคุณต้าไปงั้นแหละก็คิดถึงเสียงแต่ถ้าคุณต้ามีเรื่องอะไรสะดวกเมื่อไรคิดถึงกันก็มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันเชื่อว่าคนรอฟังเรื่องของคุณตาเนี่ยไม่น้อยใช่ครับพี่แจ็คนะฮะวันนี้ผมก็คุยกับคุณโอป้ามาวินโอป้ามาวินก็พูดถึงคุณตาบอกพี่คุณตาเนี่ยเขาสะสมจริงไหมผมก็บอกจริงเขาเป็นคนที่สะสมจริงๆแล้วก็สะสมแบบใจรักอะไม่ได้สะสมแบบเพื่อเอาเท่อะคือก็สะสมแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโหนี่สุดยอดเลยนะเป็นผมไม่กล้าหรอกใช่ผมก็ไม่กล้าขอบคุณครับขอบคุณครับก็เหมือนเดิมพี่ผมขออนุญาตฝากนิดนึงก็ตกจาน4943333ครับกดโทรออกนาทีละ15บาทผมทำบ่อยทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุครับเหมือนเดิมเนี่ยเพราะคุณตะแหละมาบอกผมก็จะกดบ่อยกดแบบฟังไปฟังจนจบเดี๋ยวก็ตัดเงินเองนะครับโอเคได้คุณต้ายังไงขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันปลอยอย่าหายไปนานนะโอเคดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันครับพี่ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว